แจ้งไปก็ตั้งเอามาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับนกน้อยนะครับไม้มงคลเรียกทรัพย์นะครับเสริมดวงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ปลูกแล้วจะทำให้มีโชคลาภนะครับเรียกทรัพย์นะครับค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับก็ปลูกเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับได้สวยงามมากๆวิธีการปลูกก็ง่ายๆครับเราก็จะเลือกการปักชำนะครับในกิ่งที่จะสมบูรณ์นะครับที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับปักชำง่ายๆหรือจะใช้เมล็ดนะครับที่แห้งแล้วนะครับมาเพาะเมล็ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เมล็ดนะครับจะทำให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปลูกแบบว่าใช้เมล็ดทำให้มีการเจริญงอกงามที่นะเร็วนะครับเพราะว่ารากจะหากินเก่งนะครับมีรากที่แข็งแรงนะครับจากการเพาะเมล็ดวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับที่นกน้อยออกดอกนะครับสวยงามนะครับก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกไว้นะครับทำไมถึงเรียกนกน้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนกน้อยกันนะครับบริเวณกลีบดอกนะครับจะมีเหมือนนกนะครับที่กำลังมาเกาะนะครับบางกิ่งก็จะเป็นคู่นะครับบางกิ่งก็จะเป็นเดี่ยวๆแบบนี้นะครับมองดูเหมือนนกที่กำลังเกาะอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เลยเรียกเป็นนกน้อยนั่นเองนะครับนะครับนกน้อยน่ารักนะครับเหมือนนกที่กำลังเกาะอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับมองดูเหมือนนกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมน่ารักมากครับตอนนี้ก็กำลังเป็นเมล็ดอ่อนๆอยู่นะครับสีเขียวๆนะครับผมกลมอย่างนี้นะครับเมื่อเขาแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกลมๆแบบนี้นะครับคือเมล็ดอ่อนเดี๋ยวเมล็ดเขาเริ่มแก่เดี๋ยวผมจะเพาะเมล็ดให้รับชมนะครับวิธีการเพาะเมล็ดนะครับวันนี้ก็มารับชมนะครับไม้มงคลนะครับเสริมดวงนะครับปลูกไว้นะครับที่บ้านก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับไม้มงคลหนึ่งในนั้นก็พลาดไปได้เลยนะครับคือนกน้อยนะครับเขามีสีนะครับที่เฮงนะคือสีแดงนะครับเวลาเขาอยู่กลางแจ้งนะครับแสงแดดนะครับก็จะมีสีที่แดงสดนะครับสวยมากๆครับท่านผู้ชมขอบคุณที่มารับชมกับเจ Channel นะครับวันนี้โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ